เราศิลปินต่างค่ายต่างสังกัดกว่า30ชีวิตผนึกกำลังขึ้นมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลกำลังใจ9มิถุนายนนี้บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์อยู่ในจักรวาลแห่งนี้ฉันล่องลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามสหาเธอในคนหมื่นพันรบรอกายขอแค่ใครสักคนว่าอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ฉันล่องลอยอยู่กลางผู้คนหมื่นพันเพื่อตามสหาเธออยู่ในใต้ฟ้าตรงที่ใดในบรรดาผู้คนหมื่นพันนบรอคอยขอแค่ใครสักคนคนเดียวในจักรวาลขอบคุณมากค่ะต้น AF8 นะคะครับวันนี้นะคะพวกบรรดาน้องๆเนี่ยนะคะกำลังจะไปขึ้นคอนเสิร์ตกำลังใจในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภานะคะเพื่อส่งต่อกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีคณะกรรมการด้วยมาพูดคุยกับเรามาเชิญชวนเนี่ยนะคะวันนี้มีใครบ้างคะคุณจอก็มีน้องต้น AF นะคะเมื่อกี้ร้องเพลงไปเรียบร้อยนะครับมีน้องแทลิตานะครับฝ่ายฟ้านะครับแล้วก็ผู้ดูแลคอนเสิร์ตนะครับคุณพงศกรเอี่ยมองค์นะครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรียกว่ากำลังซ้อมกันอยู่หรือเปล่าคะพี่แฮงค์คะซ้อมหนักมากครับเพราะว่าที่ทำเยอะจริงๆฮะสนุกครับสนุกนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เป็นครั้งแรกของโครงการกำลังใจนะฮะเราจัดเพื่อเผยแพร่โครงการกำลังใจของพวกท่านนะครับให้คนรู้จักทั้งประเทศนะฮะโดยทำอย่างไรให้สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องผ่านสื่อให้คนทุกอายุเลยมารวมกันมาสนุกร่วมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับค่ะครับเราก็นอกจากเผยแพร่โครงการแล้วนะครับก็คือเป็นการหาทุนสมทบทุนโครงการนี้เพื่อไปช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะโดยเริ่มจากกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังกลุ่มผู้ต้องขังหญิงนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคนให้คนทั่วไปในประเทศเลยนะครับค่ะรูปแบบของคอนเสิร์ตนะคะจะเป็นยังไงคะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มั้งครับที่ไม่มีค่ายนะฮะทุกค่ายรวมกันหมดเลยแล้วก็ศิลปินเยอะมากแล้วก็เป็นโปรดักชันแบบจัดเต็มนะฮะศิลปินตึมเยอะที่บอกว่ามีค่ายนี่คือมีหลากหลายมากใช่ไหมครับใช่ IS The Star นะครับ The Star The Voice คือรวมหมดทุกค่ายจริงๆครับนี่รวมกันนี่กี่ท่านนะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากไม่ทวนครับคือเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่เราจะได้มาร่วมงานกันเพราะอย่างต้นกับฝ่ายเองก็แบบรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับใช่ครับวันนี้เราสังเกตว่ามีเสื้อที่แต่ละคนใส่เหมือนกันด้วยนะคะเป็นเสื้อของโครงการคอนเสิร์ตเลยนะครับของโครงการคอนเสิร์ตก็คือมีจำหน่ายด้วยใช่ไหมมีจำหน่ายนะครับที่ห้างเซ็นทรัลเดอะพาร์ทเมนต์เห็นบอกว่าเสื้อนี้ออกแบบโดยอาจารย์โตครับอ๋อครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมจิราพรจิราประวัติครับค่ะก็รายได้ก็จะไปสมทบทุนด้วยเนี่ยนะคะมีรอบเดียวนะคะครับมีรอบเดียววันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะครับแล้วก็มีน้องใบเตยด้วยนะครับนั่นอกพี่แฮงจะเต้นให้ดูเหรอคะตอนนี้ซ้อมอยู่ฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเต้นได้แล้วใช่ไหมครับคณะกรรมการเต้นด้วยนะฮะคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตค่อนข้างจะบิ๊กแพ็คนี่นะฮะศิลปินเนี่ย30กว่าท่าน40ท่านคอนเสิร์ตประมาณ18ชั่วโมงครับยาวไปครับยาวไปครับบริหารเวลากันยังไงศิลปินเยอะขนาดนี้คือเป็นการร้องแต่ละท่านแล้วก็มีการรวมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการมิกซ์ใหม่โปรดักชันเนี่ยผมเห็นแล้วนะครับสนุกแน่ๆค่ะโปรดักชันแน่นจริงๆก็อย่างที่เมื่อวานฝ้ายไปซ้อมมาก็คือหลายคนจะได้ยินเพลงละครเรื่องบ่วงบาปใช่ไหมคะจะเป็นฝ้ายกับพี่ปานร้องคราวนี้จะได้ยินเพลงทั้งสองเพลงมาอยู่ด้วยกันมีการแบบร้องปะทะกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองฟังกันดูแล้วก็นี่ก็คือน้องๆจากคามิกาเซ่ก็ไม่ได้ฟังแต่แบบเพลงของเขาอย่างเดียวมีการโชว์พลังเสียงกันด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะผมเชื่อว่าเรียกว่าสนุกนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยครับค่ะครับเราจะหาซื้อบัตรหรือว่าจะไป
ผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทางส่วนครั้งนี้ได้ไงคะก็จองบัตรนะครับผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเข้าไปจองได้เลยต้องรีบหน่อยครับเพราะว่ามีแค่รอบเดียวเท่านั้นเป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนครับค่ะเล่นที่เซ็นทาร่าแกรนด์ฮอลล์โรงแรมเซ็นทาร่าตรงเซ็นทรัลเวิลด์ครับค่ะนี่จุคนได้สักเท่าไหร่อ่ะ 4,000 คนฮะ 4,000 คนครับตอนนี้มีบัตร 4,000 ใบตั๋วขายได้เร็วมากนะครับต้องรีบกันหน่อยครับอยากให้จองกันมาเยอะๆครับเพราะว่านานๆทีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นประวัติการณ์มากๆใช่น้องๆเองก็บอกว่าต้องให้แฟนคลับไปเยอะๆช่วยกันชูป้ายไฟได้ครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะค่ะเรียกว่าศิลปินที่มาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่ก็มีแฟนคลับกันทั้งนั้นเลยนะคะเฉพาะแฟนคลับนี่ก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อตั๋วใช่ใช่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่มาพูดคุยนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะเอาละครับเราพักนะครับช่วงหน้ายังเหลืออีก2ช่วงด้วยกันนะครับในตะลุยกองถ่ายวันนี้เรามีละครสามีตีตราและคุณนีน่าครับในช่วงเก็บตกนะครับ